คุณผู้ชมคะหลังจากการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ดวันนี้ชอนบุรณะฮิรันได้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกและให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากนั้นก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงประเด็นที่ว่าหายไปไหนทำไมถึงไม่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจตามที่ถูกเรียกตัวไปก่อนหน้านี้และการนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อที่จะช่วยในสถานการณ์โควิด-19จากก่อนหน้านี้ที่รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าค่ะตัดสินใจเดินทางพร้อมทนายความเข้าพบตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากถูกออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองกรณีที่รับบริจาคเงินช่วยดับไฟป่าและนายรณรงค์แก้วเพชรแจ้งความดำเนินคดีในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และพรบ.เรียรายเงินหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงชอนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระบุว่าใช้เวลารวบรวมหลักฐานจำนวนมากก่อนจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เอกสารที่นำมาทั้งหมดเป็นเอกสารเรื่องการเงินตั้งแต่เริ่มเปิดรับบริจาคทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมเรื่องเกี่ยวกับป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจและประกาศจะนำเงินที่รับบริจาคทั้งหมดกว่า1ล้านบาทมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ใช่บัตรเครดิตที่ช่วยเผยแพร่เช็คใบสารเพราะว่าผมมีความคิดว่าวิธีแก้ปัญหาหนึ่งที่ยังมีที่ให้คนทั้งประเทศรับรู้ถึงใบสารที่เชียงใหม่มากขึ้นผมก็เลยอยากจะให้มันไปจนผู้ใหญ่ในประเทศต้องดูเลยครับแล้วมันที่ผมรู้สึกที่สุดคือผมจะให้คนที่บอกผมอยากขอใครแบบว่าบ้านเมืองนั้นเมืองนั้นแล้วอยากไปอยู่ที่เมืองนั้นแล้วมีบทบาทในการช่วยเชียงใหม่ครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาดูในครั้งวันนี้นะครับตอนนั้นผมตกใจกับข่าวมากแล้วช่วงนั้นผมสั่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมจะนอนยากแล้วก็จะกินไม่ค่อยลงจนผมรู้สึกว่ามันจะพูดยากตอนนั้นนะครับก็เลยตัดต่อเยอะหน่อยแล้วผมขอโทษนะจิตคลิปแล้วนะครับผมแค่ตื่นเต้นแล้วก็ตอนนั้นสภาพจิตผมมันค่อนข้างจะต่างกันครับแล้วผมพูดยากตอนนั้นนะครับขอบคุณครับประเด็นการนำเงินบริจาคไฟป่าไปใช้เรื่องโควิด-19 ชอนเปิดเผยว่าช่วงที่กำลังหาเครื่องเป่าแรงดันสูงไปให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเครื่องขาดตลาดจึงเปลี่ยนใจซื้อหน้ากากป้องกันควันแทนประกอบกับเป็นช่วงที่ประเทศกำลังประสบปัญหาโควิด-19 และโรงพยาบาลขาดแคลนหน้ากาก N95 จึงเข้าใจว่าสามารถหาซื้อหน้ากาก N95 ไปให้โรงพยาบาลแทนได้จึงทำก่อนเดินทางกลับชอนได้ขอโทษสังคมอีกครั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น